โอ้โหก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเอพิโซดที่6นะของ l i n อ of Power นั่นเองครับผมหลังจากที่ดำเนินเรื่องอึดๆมา5 6, ตอนตอนนี้นะครับตัดเข้าสู่เข้าเรื่องและมีฉากต่อสู้ที่โอ้โหสำหรับผมถือว่าอาจจะไม่ได้ดีเท่าเดอะหลอเดอะลิงแต่ว่ามันก็ไม่แย่จนเกินไปนะถือว่าดีเลยแหละทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับเนื้อเรื่องราวในตอนนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับก็คืออาดอ้านี่นำคนนะครับไปบุกป้อมใช่ไหม แล้วก็โดนมนุษย์อะวางกับดักและมนุษย์ก็เลยถอยไปตั้งโลกลากอยู่ที่เมืองก็คือหมู่บ้านของตัวเองนะครับที่นําโดยพี่อารอนเดียแล้วก็บอวินนี่ก็เป้าหมายของอาดาครับก็คือชิงดาบตอนแรกก็ยังงงอยู่มันจะเอาดาบไปทําอะไรวะแต่ตอนหลังๆนี้มันเฉลยแล้วนะครับอ่ะก็คืออาดาครับก็ได้นํากําลังพลไปชิงดาบนะแล้วคราวนี้ทางกองทัพของลูเมนอนนะครับก็ได้ ขี่มา้ามาต่อสู้ทันทีโอ้โหแต่สงสัยเรือสามลำมันจูมา้าได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะเออแบบก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับกองทัพของลูมิโนนนำโดยเลดี้การาเดียแล้วก็หลอดเฮาบันนะครับก็ได้บุกมานะครับช่วยเหลือกองทัพของชาวบ้านได้สำเร็จนะและรอดพ้นจากเงื่มือของอาด้ามาได้อาด้านะครับเลยเอาดาบหนีไปเว้ยแต่ก็ถูกการาเดียตามทันแล้วก็ได้มีการเฉลยนะครับบอกว่าอาด้าแท้จริงแล้วนะก็คือหนึ่งในเหล่าเอล ที่ถูกมอกอสนั้นจับไปล้างสมองนั่นเองแล้วคราวนี้มันก็ได้มีคำกล่าวสำคัญในเรื่องนะครับบอกว่าการาเดียนะครับถามอาดาก,กับเรื่องของซารรอนซึ่งอาดานะครับก็ได้บอกว่าเซอรรอนนะครับหลังจากที่จอมานมอกอสได้เสียชีวิตไปแล้วนี่หลังจากที่จอมานมอกอสโดนโค่นล้มแล้วนี่ซารรอนนะครับได้ขึ้นมากุมอำนาจแทนเว้ยเขาและซารรอนนี่ต้องการที่จะอเอาพลังอำนาจแห่งความมืดนะกลับมา ซึ่งการเอากลับมาเนี่ยมันต้องสูญเสียคนไปมากและรวมไปถึงพักพวกของอาดาเองด้วยอาดาเลยทําการฆ่าซาวรอนเลดี้การลาเรียก็ไม่เชื่อครับอ้าวซาวรอนมาตายแล้วเหรออย่างเงี้ยซึ่งผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะตายนะครับแล้วคัดดิเดตนะตอนนี้นะครับมีอยู่สองคนครับที่ชาวเน็ตเดา,ากันที่แบบมาแรงสุดๆเลยก็คือพี่เฮาบันนะแล้วก็ทาง เอ่เคมนตัวเสียมนะแต่ว่าอาดาก็บอกว่าฆ่าซาลรอนไปแล้วก็แปลว่าถ้าเกิดว่าอาดาฆ่าซาวรอนจริงนะครับซาลรอนอาจจะไม่ตายแต่อาจจะบาดเจ็บแต่ว่าน่าจะได้ต่อสู้กับอาดาแน่นอนนะครับระหว่างซาลรอนกับอาดานี่น่าจะได้สู้กันแล้วนะครับซึ่งอาดานะครับก็ได้มีฉากหนึ่งนะครับที่อาดาได้คุยกับเฮาบันนะแล้วเอ่เฮาบันก็ได้บอกกับอาดาว่าเฮ้ยแกจําข้าได้ไหมอาดาก็บอกกูจําไม่ได้เฟ้ยสั้นๆเลย แล้วก็ยังมีอีกช็อตหนึ่งครับที่อาดาขังโดนขังแล้วแล้วก็บอกกับเฮาบันแปว่าแล้วสรุปแกเป็นใครกันแน่วะเฮาบันก็ไม่ตอบนะครับแล้วก็เดินจากไปแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นการรู้ว่าเฮาบันกับดีการที่เอาจิ้นกันนะที่จริงมันบทดมันก็ชวนให้จิ้นกันตั้งแต่นู่นแล้วตั้งแต่ตอนที่2แล้วตั้งแต่ตอนที่เจอกันครั้งแรกนะครับก็ชวนให้จิ้นกันแล้วคราวนี้นะครับองค์หญิงนะครับก็ได้อ่บอกกับชาวเมืองนะครับชาวบ้านบอกว่านี่ไงราชาของแก กษัตริย์แห่งเซาแลนด์ฮาบันนะครับแล้วก็ได้มีการเฉลยนะครับว่าแท้จริงแล้วมันจะเอาดาบไปทําอะไรนะก็คืออาด้านะครับแอบมอบหมายให้ตาลุงนะครับมันชื่อว่าเควินหรือเปล่าเนะี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะเอาดาบนะครับไปทําการเปิดกลไกเฟยที่ทําให้ภูเขาไฟนั้นระเบิดนั่นเองครับผมเอาน้ําก็คือเปิดใช้งานแล้วก็เหมือนเป็นเครื่อนะ่ะปล่อยน้ําออกมาไปละลาย ทางาหินภูเขาไฟฮะไฟภูเขาไฟปะทุทำให้เกิดเอ่อเอ็กซ์โพชั่นนะแล้วก็ระเบิดตูมเลยก็เป็นฉากที่อยู่ในตัวอย่างนะที่มีการระเบิดขึ้นนมันก็เป็นฉากภูเขาไฟนี่แหละนะก็สรุปก็ยังไม่รู้ครับว่าใครคือซาวรลอนนะซึ่งซาวรลอนนะครับก็ได้จะไม่ใช่แบบอ่พันธม,มิตรกับอดาดาดูทรงแล้วนะก็ตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตอนที่โอ้โหใครพลาดนี่ถือว่าพลาดพลาดนะสนุกมากนะครับ สำหรับเ a อริงออฟเ o w e ์ผมโลดใจรอตอนต่อไปไม่ไหวแล้วแบบมแม่มันอะไรมันมาจะมาพีคช,ช่วงหลังๆวะส่วนใครที่เ,เลิกดูไปไ้แต่ตอนที่หนึ่งะครับผมแนะนําให้กลับมาดูนะเพราะว่าโอ้มันมันเจ๋งนะเจ๋งเจ๋งถึงแม้มันจะมาแรงช่วงทีท้ายก็เถอะนะอะไรก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแต่เพงนี้ก็อย่าลกากหน้านะสวัสดีครับ